สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยมีการส่งมอบฉลอมให้กับสหรัฐอเมริกาเพราะนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการประชุมสุดยอดเอเปคของไทยในปีนี้ส่งต่อให้สหรัฐซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดเอเปคในปี2566ค่ะโดยสัญลักษณ์นี้นะคะถือว่าเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยนั่นก็คือฉลอมเป็นภูมิปัญญาไทยที่ใช้ในการบรรจุสินค้าเข้าของเครื่องใช้เวลาที่เดินทางหรือเอาไว้ใส่ของขวัญสำหรับมอบให้กับญาติซึ่งฉลอมนั้นเป็นการสะท้อนถึงหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทยและรูปแบบการทำงานของเอเปคนั่นก็คือการเปิดกว้างสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มีความเข้มแข็งยืดหยุ่นครอบคลุมและยั่งยืนโดยไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการขับเคลื่อนงานของเอเปคต่อไปอย่างไร้รอยต่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับฉลอมสัญลักษณ์ของไทยในครั้งนี้ส่งไม้ต่อให้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อรับหน้าที่ตำแหน่งประธานเอเปคในปีหน้าเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเอเปคต่อจากไทยภายในเนี่ยบรรจุผลไม้จำลองแล้วก็มีการบูนสำหรับการไล่แมลงโดยฉลอมจะห่อหุ้มด้วยใยบัวการออกแบบเนี่ยเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการประชุมเอเปคในปีนี้โดยจะทำ2ชิ้นตามแนวคิดของพลเอกประยุทธ์และคุณดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับการส่งมอบให้กับสหรัฐอเมริกาและอีก1ชิ้นเก็บไว้เป็นที่ระลึกสำหรับประเทศไทยซึ่งถ้าเราไปดูความหมายของฉลอม3สีคล้องมาลัยสัญลักษณ์ไทยสีน้ำเงินค่ะก็สื่อถึงการเปิดการค้าการลงทุนของเขตเศรษฐกิจ21เขตเศรษฐกิจสีชมพูสื่อถึงการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคสีเขียวสื่อถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนโดยตัวฉลอมและพวงมาลัยถูกสานขึ้นด้วยไม้ไผ่โดยเป็นผลงานนะคะของช่างฝีมือท้องถิ่นจากแบรนด์วาสนาแบรนด์เครื่องจักสานไม้ไผ่จากภาคเหนือของไทยซึ่งไม้ไผ่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานเป็นวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปีนี้ของไทยสิ้นสุดลงไทยก็พร้อมส่งมอบการเป็นเจ้าภาพต่อให้สหรัฐโดยมีฉลอม3สีเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อเจตจำนงของการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันต่อไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างเปิดกว้างเชื่อมโยงกันและยั่งยืนตามที่ประเทศไทยได้ผลักดันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ